คุณผู้ชมคุณศิรัทยาครับเดี๋ยววันที่25-26พฤศจิกายนนี้ต้องจับตาดูวาระสำคัญเพราะว่าจะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในอาเซียนนะครับเราอาจจะเห็นบทบาทของญี่ปุ่นบทบาทของประเทศจีนในการค้าขายรวมไปถึงเข้ามาลงทุนกระทั่งมุนแจอินผู้นำของเกาหลีใต้ก็ยังเน้นย้ำความสำคัญของการประชุมสุดยอดผู้นำเกาหลีใต้กับอาเซียนในรอบนี้เพราะว่าไปกันเต็มไปกันเป็นคณะใหญ่นอกจากนี้ก็จะประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับเกาหลีนี่ถือว่าเป็นการครบรอบ30ปีแล้วความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับเกาหลีใต้โดยที่การประชุมพหุภาคีครั้งนี้ถือว่าจะเป็นการประชุมใหญ่ที่สุดของรัฐบาลของมุนแจอินตอนนี้เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งความร่วมมือกันกับอาเซียนแล้วก็ตั้งแต่มุนแจอินเข้ามารับตำแหน่ง2ปีครึ่งที่ผ่านมารัฐบาลของเขาก็พยายามที่จะยกเครื่องรวมไปถึงเร่งกระบวนการต่างๆสู่การเปลี่ยนผ่านที่เร็วขึ้นทั้งการทูตเศรษฐกิจวัฒนธรรมและก็การแลกเปลี่ยนผู้นำของเกาหลีใต้ก็เน้นย้ำนะครับว่าเรื่องของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซียนมีความหมายมากเกาหลีก็อยู่ในนั้นด้วยนี่ถือว่าเป็นการตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครั้งหนึ่งครอบคลุมประชากรโลกกว่าครึ่งหนึ่งแล้วก็คิดเป็น1ใน3ของ GDP โลกหรือว่า 30% ของการค้าทั่วโลกด้วยอันนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งแหละครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าไปดูเกาหลีใต้นะครับเป็นนักลงทุนเป็นคู่ค้าอันดับ5ของอาเซียนช่วงที่ผ่านมามูลค่า 6,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐและถ้าไปดูตัวเลขการค้าปี2560ครับอาเซียนส่งสินค้าไปขายเกาหลี 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอาเซียนนำเข้าสินค้าเกาหลีมากกว่านะครับก็คือประมาณ 9.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐกลับมาที่ไทยเรานี่แหละนะครับไทยกับเกาหลีค้าขายกันเกาหลีติดเป็นท็อป10คู่ค้าอันดับ10ของเราอย่างปี2561การค้าระหว่างเกาหลีกับประเทศไทยสูงเกือบ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐก็เกือบ 3% ของมูลค่าการส่งออกของเราเราค้าขายอะไรกับเขาก็มีไม้มีคอมพิวเตอร์แผงวงจรไฟฟ้าอลูมิเนียมเคมีภัณฑ์แต่สิ่งที่น่าคิดคือเกาหลีใต้มองมาที่อาเซียนมากยิ่งขึ้นแต่โอกาสจะไปอยู่ที่ใครกันแน่ยังคงเป็นเวียดนามหรือเปล่าเพราะว่าโรงงานซัมซุงที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นั่นแล้วสินค้าส่งออกอันดับ1ของเวียดนามก็คือโทรศัพท์มือถือนี่เองนะครับ FDI ปี2017เกาหลีใต้มาลงทุนไทยไม่ถึง200ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าไปลงทุนในเวียดนาม 8,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือส่วนต่างที่เราอาจจะต้องคิดหนักทีเดียวครับ40เท่าตัวเลยนะคะซึ่งก็ต้องติดตามค่ะว่าการประชุมในช่วงปลายเดือนนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรสำหรับความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลีใต้ด้วยนะคะ